ก่อนที่จะไปชมโชว์ต่อไปนะครับเรื่องราวความสุขของวันนี้พี่หอมค่ะพี่หอมรู้ไหมว่าเดือนพฤศจิกายน2560ที่ผ่านมาเนี่ยเว็บไซต์ World Atlasได้เปิดเผยว่าประเทศไทยนั้นมีอัตราการตายบนท้องถนนเป็นอันดับหนึ่งของโลกอันดับหนึ่งเอ้ยจะมันถูกเป็นเรื่องการตายอ่ะเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนอาจจะไม่ใช่ความสุขแต่เรื่องราวของวันนี้เป็นเรื่องของความสุขแน่นอนครับเพราะว่าเราจะไปปลูกฝังการขับขี่อย่างปลอดภัยมีวินัยจราจรโดยเราเริ่มกันที่โรงเรียนในจังหวัดนครนายกครับกับโตโยต้าอาสาสร้างสุขครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่จังหวัดนครนายกแล้วนะครับอยากทราบว่ามีที่เที่ยวหรือว่ามีอะไรให้เราทำกันบ้างครับจังหวัดนครนายกเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายโดยเฉพาะที่นี่คืออุทยานพระพิฆเนศที่มีปางสายญาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็มีปางพระพิฆเนศ108ปางที่อยู่ณที่นี้นอกจากนี้แล้วเรายังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวล่องแก่งธรรมชาติต่างๆสามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปีเพราะไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะครับนอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เยอะแยะมากมายแล้วนะครับจังหวัดนครนายกยังถือได้ว่าเป็นเส้นทางผ่านในการเข้าไปสู่อีกหลายจังหวัดเช่นเดียวกันครับทำให้มีรถสัญจรไปมาเป็นจำนวนมากความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุก็มากขึ้นเช่นเดียวกันครับและในวันนี้ครับทางทีมโตโยต้านครนายกขออาสาสร้างสุขสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับน้องๆที่โรงเรียนบ้านดงวิทยาคารครับโรงเรียนบ้านดงวิทยาคารตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ถนนที่ผ่านหน้าโรงเรียนจะเป็นสายหลักที่มีรถสัญจรผ่านไปมาไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดนักเรียนจึงมีความเสี่ยงมากกว่านักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในหมู่บ้านจากการลงพื้นที่ของทีมโตโยต้าและพูดคุยกับอาจารย์พบว่าทุกวันนักเรียนจะขี่จักรยานรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนและก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะนักเรียนยังขาดความรู้ในเรื่องกฎหมายและวินัยจราจรทีมโตโยต้านครนายกนำทีมโดยคุณเสรีสังสมศักดิ์จึงได้ข้อสรุปที่จะอบรมความรู้ความเข้าใจในวินัยและกฎจราจรพื้นฐานเพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุให้กับนักเรียนในส่วนของทางโตโยต้านครนายกเราเนี่ยได้มีการมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกให้กับน้องๆ นักเรียนเด็กๆและเยาวชนในเรื่องของความปลอดภัยมีการจัดทีมผู้ที่มีความรู้ผ่านการอบรมเข้ามาแนะนำนะครับเรื่องของกฎระเบียบการมีวินัยในการขับขี่บนท้องถนนกิจกรรมเด็กดีมีวินัยสร้างความปลอดภัยบนถนนแบ่งเป็น3ฐานนักเรียนจะได้เรียนรู้ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆการใช้สัญญาณมือการสร้างสถานการณ์จำลองในการขับขี่ซึ่งเป็นฐานการเรียนรู้เสมือนจริงเพื่อมุ่งเน้นการมีวินัยและขับขี่อย่างถูกกฎจราจรรวมถึงความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้ร่วมทางบนท้องถนนนอกจากฐานความรู้ทางด้านความปลอดภัยบนท้องถนนแล้วนะครับทางทีมโตโยต้านครนายกยังมีการมอบจักรยานให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนรวมถึงมอบรางวัลวาดภาพระบายสีให้แก่น้องๆอีกด้วยครับเป็นกิจกรรมที่ดีครับที่จะให้ความรู้กับเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเยาวชนเนี่ยยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎจราจรจะได้รู้จักความปลอดภัยทางท้องถนนเกี่ยวกับการใช้กฎจราจรให้ถูกต้องครับผมกิจกรรมเด็กดีมีวินัยขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนนอกจากจะทำให้น้องๆได้รับรู้ถึงวิธีการป้องกันและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุแล้วนั้นยังทำให้น้องๆรู้จักมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้ใช้รถบนท้องถนนอีกด้วยครับเย้ไม่รู้ว่ากรรมการคิดเห็นยังไงอ่ะพี่เฟิร์นจริงๆอ่ะเวลาที่เราจะเรียนรู้เรื่องการขับรถหรือเรื่องการจราจรต่างๆอ่ะเราจะมารู้กันตอนที่เราจะทำใบขับขี่คือมาเรียนกันแป๊บๆนิดๆหน่อยๆก่อนที่จะทำใบขับขี่เป็นเรื่องที่ดีมากๆที่ควรจะปลูกฝังตั้งแต่ตอนอายุน้อยๆค่ะอ่ะพี่ตุ้ยล่ะคือเด็กจะต้องเดินทางทุกวันมันก็เป็นการดีกับการที่เสี่ยมสอนเด็กไว้ตั้งแต่เล็กๆเพราะเด็กยังเป็นผ้าขาวอยู่สอนอะไรปุ๊บเขาจะจำตั้งแต่เด็กๆแล้วพอเขาโตขึ้นเขาก็จะขับขี่การจราจรแบบถูกต้องตามกฎหมายมันก็ลดอุบัติเหตุเนาะก็จะเป็นการดีอนุอะคะวินัยการจราจรก็ดีความมีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนก็ดีสอนเด็กพอซึมซับตั้งแต่เด็กแล้วถือปฏิบัติตั้งแต่เด็กมันก็จะติดตัวไปตลอดไปและนี่ก็คือโครงการดีๆนะครับซึ่งสัปดาห์หน้าเราจะไปที่ไหนนั้นติดตามได้ในโตโยต้าอาสาสร้างสุขครับ